หากคุณกำลังมองหาร้านฟาร์มที่ไวและห่างจากการโดนเกณฑ์ผมขอแนะนำ Speed Easy Farm และฟาร์มทั้งแม่บ็อกพีทโจโจ้บ็อกวันพีทเลเจนดารี่เพียงคุณแค่กดลิงก์ดิสคอร์ดใต้คลิปนี้ก็สามารถเข้าไปใช้บริการรับฟาร์มราคาถูกได้แล้วครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับไฮช็อปร้านรับทำเซเบอร์ V2 แมปบ็อกพีทแถมยังรับทำค่าหัวในราคาที่ถูกและยังขายน้ำในแมปวันพีทเลเจนดารี่ราคาเลท1อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับผม TNZ Shop ร้านขายโลบัคผ่านเว็บสุดคุ้ม ID บวกพาร์ทมีให้เลือกตั้งแต่เลท4ถึง10อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ CY Buck ร้านขายโลบัคสุดคุ้มเลท5ถึง9 ID บวกพาร์ทพร้อมทั้งรับฟาร์มแมปต่างๆอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับ Channel Stalker นะครับผมครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Roblox นะครับผมในแบบ One Piece Open Sea นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ One Piece Open Sea นะผมมีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผม ซึ่งอัปเดตมาประมาณ10อย่างเลยก็ว่าได้ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมเรื่องแรกเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องของ NPC นะครับผมก็ NPC ตัวใหม่เข้ามานะผมก็คือตัวมิงนั่นเองนะครับผมนี่ฮะตัวมิงก็เพิ่งเข้ามาวันนี้หรือเมื่อวานนี่แหละครับผมก็คือมันจะเป็น NPC แบบว่ารับแลกเปลี่ยนดอกไม้นะครับผมคือใครที่เจอดอกไม้นะผมก็สามารถเอาดอกไม้สีม่วงนะผมมาแลกได้นะครับผมก็จะได้ EP 2000นั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการหาดอกไม้นะผมก็จะหาได้จากตามกล่องเท่านั้นนะครับกล่องไม้นะผมที่ดรอปตามเกาะนะนี่กล่องไม้ก็จะเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้อันนี้คือ NPC ตัวแรกที่เข้ามานะครับผมก็คือตัวมิงนั่นเองนะโอเคครับผมส่วนตัวที่2ก็คือตัวนี้เลยนะครับผมตัวฮูดอะไรเนี่ยครับผมที่เป็นแบบว่ารับเควสสำหรับตัวแอสซัสซินนั่นเองนะผมอันนี้ก็คือจุดรับเควสของตัวแอสซัสซินนะครับตอนแรกยังไม่มีตัวรับเควสนะผมสำหรับตัวแอสซัสซินนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีให้แล้วนะผมนี่ก็คือ NPC ตัวที่2นะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับโอเคครับผมต่อไปเป็นเรื่องที่2นะผมสำหรับตัว NPC ที่มีเควสให้ทำนะผมจะได้ EP เยอะขึ้นนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะแบนดิตนะผมซึ่งเควสแบนดิตนะผมตอนแรกนะผม EP จะได้ประมาณ 2,000 หรือ 4,000 ก็ไม่รู้เนี่ยนะผมจำไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้ปรับเป็น 8,000 นะครับผมแต่ว่าที่ผมจำได้นะก็คือหนวดขาวเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่หน้า NPC หนวดขาวแล้วนะครับผม ซึ่ง NPC หนวดขาวนะปกติรับเควสนะมันจะได้ EP 4,000 นะแต่ตอนเนี้ยมันปรับเป็น 20,000 นะครับผมซึ่งคูณ5ไปเลยนะผมซึ่ง EP ได้เยอะกว่าเดิมประมาณ5เท่านั่นเองนะผมสำหรับคนที่เวลใกล้เวลพันนะมันก็จะ EP ประมาณ 20,000 30,000 เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะใกล้ๆประมาณเวล900กว่านะก็แบบว่าเควสรับเควสตัวนึงค่าตัวนึงก็แบบแป๊บเดียวเวลตันนะครับผมสำหรับการรับเควสด้วยแล้วก็ฟาร์มไปด้วยนะโอเคครับผมสำหรับเรื่องที่3นะผมก็คือไทเกอร์โซนะผมเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนแรกเป็นสีชมพูนะผมถามว่าไทเกอร์โซเอาไว้ทำอะไรนะผมก็คือแบบว่าเราเอาไว้โซไกลๆนั่นเองนะผมชื่อก็บอกแล้วผมไทเกอร์โซก็เหมือนแบบว่าเอาแบบโซไกลๆก็คือแบบเหมือนเสือนะผมพุ่งไปไกลๆนั่นเนี่ยเห็นไหมตอนแรกมันจะเป็นสีชมพูนะผมชมพูม่วงนะแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นสีดำนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นเรื่องที่3นะต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่4นะผมเรื่องที่4ก็คือเรือบอสนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมฮะเรือบอสก็คือนะผมตอนแรกนะผมถ้าเราแบบว่าคิวบอสได้นะผมแล้วเราได้เรือมานะผมมันจะเป็นลูกแก้วใช่ไหมครับผมท่านผู้ชมฮะซึ่งลูกแก้วนะผมเราถ้าปกติถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะใช้เรือให้เลยนะผมแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมได้อัปเดตเข้ามาใหม่คือถ้าเราได้เรือนะได้ลูกแก้วมาแล้วเรากดใช้นะผมมันจะให้กดคอนเฟิร์มอีกทีนึงก็เหมือนแบบว่าเป็นการให้เรายืนยันว่าเราจะใช้เรือจริงๆหรือเปล่านะครับผมซึ่งตอนนี้ผมไม่มีลูกแก้วให้ดูนะแต่ว่าผมจะบอกให้ฟังเฉยๆต่อไปครับผมท่านผู้ชมฮะต่อไปเป็นเรื่องที่5นะผมก็คือตัวแอสซัสซินนะผมหรือมอนแอสซัสซินเนี่ยวิ่งไวขึ้นนะผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมเนี่ยปกติมันไม่ได้วิ่งไวขนาดนี้ดูดิมันตามมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยเนี่ยฮะก็จะเป็นมอนตัวเดียวที่วิ่งไวขึ้นนะครับผมส่วนมอนตัวอื่นก็วิ่งปกตินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูเรื่องที่6กันดีกว่าโอเคครับผมต่อไปเป็นเรื่องที่6นะผมก็คือการบักเวลนะผมตอนเปลี่ยนเผานะผมทำไม่ได้แล้วนะผมเนื่องจากว่าเกมเขาเหมือนว่ามันเป็นแบบการโกงนะเขาก็เลยแก้แล้วนะครับผมสำหรับการบักเวลนะคือตอนแรกนะผมท่านผู้ชมน่าจะเห็นว่าตอนที่ผมเปลี่ยนเป็นเผ่าปีศาจนะครับผมคือผมต้องมานั่งฟาร์มเวลใหม่นะแต่ส่วนของน้องผมนะผมถ้าใครไม่ถ้าใครอยากรู้ก็ลองกลับไปดูคลิปเปลี่ยนเผ่ามิงนะผมคือแค่ออกเกมเข้าใหม่นะผมก็จะเวลตันเลยนะครับผมซึ่งอันนั้นมันเป็นบักนะผมแต่ตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์ได้แก้แล้วนะผมต้องเสียใจกับคนเล่นทีหลังด้วยนะครับผมว่ามันบักเวลไม่ได้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่จะเปลี่ยนเผ่าคิดดีๆก่อนนะครับผมโอเคครับต่อไปเป็นเรื่องที่7นะครับผมเรื่องที่7ก็คือการเก็บกล่องนั่นเองนะครับผม
ซึ่งการเก็บกล่องนะครับผมเหมือนเขาจะแก้นะครับผมคือเนื่องจากว่าผมก็เห็นหลายคลิปนะที่แบบว่าทำแฮกมานะผมก็คือแบบว่าเทเลพอร์ตเก็บกล่องนะก็เลยทำให้แอดมินเขาแก้มานั่นเองนะครับผมก็คือเวลาเดินไปเก็บกล่องเนี่ยปกติถ้าเป็นแพทเก่านะผมก็คือจะเดินไปชนกล่องได้เลยนะคือแบบว่าเดินชนกล่องของก็จะเข้าตัวเงินก็จะเข้าตัวนะผมแต่ว่าแพทนี้ต้องเดินไปตรงกล่องนะผมแล้วก็ต้องกดคลิกด้วยนี่อย่างนี้ฮะนี่ครับผมเงินก็จะเข้านะครับผมซึ่งถ้าไม่กดนะผมมันก็จะไม่เข้านั่นเองสาเหตุที่เขาทำมาอย่างนี้ถ้าที่ผมเดาๆก็คือมันมีเทเลพอร์ตเก็บกล่องนะครับซึ่งถ้าเป็นแพทเก่านะผมมันก็จะแบบชนแล้วมันก็ได้เงินเลยนะครับผมแล้วก็ได้คงได้ของเลยนะแต่ว่ามันมีโปรมานะครับผมคือมันจะเดินชนกล่องรัวๆๆนะเขาก็เลยแก้เพจนะผมก็คือการแบบว่าต้องคลิกด้วยนะผมถึงจะได้เก็บกล่องได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมต่อไปเป็นอัปเดตที่8นะผมที่อัปเดตเข้ามาก็คือการฮิวเลือดนะผมสำหรับคนที่มีไลฟ์โบนนะผมก็คือการเนี่ยสกิลที่มันจะแบบโซฮิวเลือดนั่นเองนะผมจะเป็นวงอย่างนี้ครับผมมันจะทำให้เราฮิวเลือดไวนะผมแต่ว่าคือแพทนี้นะผมขออัปเดตมาใหม่คือมันจะฮิวไวกว่าเดิมคือถ้าเราแบบเหมือนจะเป็นคล้ายๆดูดเลือดนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ว่าเลือดฝ่ายศัตรูจะไม่ล้นนะผมแต่ว่าเราจะได้เลือดเพิ่มคูณ2เท่านะผมเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนผมตีจนผมเลือดเหลือน้อยๆก่อนนะเอาแบงค์ตีดินี่นะครับผมนี่เลือดเหลือน้อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองฮิวนะกดแล้วนะผมนี่ฮะจะสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นนิดเดียวนะครับผมสำหรับสกิลนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเดินไปใกล้ๆคนนี้นี่ฮะดูฮะฟืบทีละ200ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะคือเราไปหาศัตรูนะครับผมมันก็จะยิ่งโหดขึ้นคือบอกคือเราไปหาศัตรูนะผมมันก็จะยิ่งดูดเลือดขึ้นมานะผมก็คือจะแบบบวกเลือดหรือว่าฮิวเลือดไวขึ้นกว่าเดิม2เท่า3เท่าเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับสาย AFK ถ้ามีลูกนี้เก็บไว้นะผมก็บอกเลยว่าฟาร์มได้ทั้งคืนแล้วก็เลือดไม่ลดเลยก็ว่าได้นะผมแต่ว่าถ้าใคร AFK ก็จะรับเควสไม่ได้แค่นั้นนะครับผมแต่ว่ามันจะได้เงินเยอะไงสำหรับสาย AFK นะครับผมก็ต้องบอกคร่าวๆเลยว่าเป็นถึงใครมีลูกนี้ก็ถือว่าเกรียนมากเลยส่วนวิธีการได้ลูกนี้ก็คือดรอปจากกล่องเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมต่อไปเป็นอัปเดตที่9นะผมก็คือลูกโซเอพิเลนนะครับผมมันคือลูก EP นะผมให้ EP เยอะกว่าเดิมนะครับผมซึ่งปกตินะผมจะให้ EP อยู่ที่ 6,000 นะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลองดูว่าจะได้ EP เยอะกว่าเดิมเท่าไหร่นั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นรหัสตัวไก่ก่อนนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเลเวล 1,000 แล้วนะก็เลย EP มันก็จะแม็กนะก็เลยไม่สามารถทำให้ดูได้เดี๋ยวผมจะโยนใส่ตัวไก่ก่อนนะผมโอเคครับผมตอนนี้ตัวไก่ผมมี EP อยู่ที่ 5,745 นะซึ่งต้องการ EP อีกประมาณ 11,000 นะครับเดี๋ยวผมกดนะถ้าสมมุติว่าเป็นแพทเก่านะครับผมบวก 6,000 ก็เท่ากับว่ามันก็จะเป็น EP 11,745 นะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมปึ๊บผมกินแล้วครับผมนี่ฮะ 10,000 เพิ่มมาประมาณ 8,000 นะครับผมนี่ครับผมเพิ่มมาประมาณ 7,000 นะครับผมท่านผู้ชมฮะคือได้มาเวลนึงนั่นเองนะผมตอนแรกเป็น 6,000 แต่ว่าอันนี้ก็เป็น 7,000 นะครับผมซึ่งนะผมก็ทำให้เราแบบว่าอัพเวลไวขึ้นนะสำหรับใครที่แบบว่า สายฟาร์มเนี่ยสายฟาร์มแล้วก็จะได้ลูกแก้วนี้มาแล้วก็กดใช้นะเดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งนึงนะผมอันนี้อยู่ที่ 2,500 นะเดี๋ยวผมจะกดอีกรอบนึงนะครับผม1 2 3อุ้ยบอกผิดครับผมท่านผู้ชมฮะได้ EP เพิ่มมา 8,000 นะครับผมไม่ใช่ 7,000 นะต้องบอกอีกครั้งนึงเลยว่าจาก 6,000 นะแพทเก่า 6,000 แพทนี้มาเป็น 8,000 นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่แบบสายหาลูกแก้วไปขายก็ขายดีแน่ตอนนี้เพราะว่ามันจะเอาไว้ฟาร์มเวลไวมากเลยเพราะว่าลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วลูกนึงนะใช้เกือบทีนึงเกือบอัพเวลนะขนาดตอนนี้เวล500กว่านะครับผมเดี๋ยวไปดูอัปเดตต่อไปโอเคครับผมมาถึงอัปเดตที่10นะผมสำหรับแพทนี้นะผมก็คือการรีผลนะครับผมซึ่งการรีผลนะผมถ้าเป็นแพทเก่าก็คือรีปุ๊บผลก็จะหายแล้วก็เราจะกลับเป็นแบบว่าผู้เล่นที่ไม่มีผลนั่นเองนะครับผมแต่ว่าแพทนี้นะผมท่านผู้ชมแบบว่าไม่อยากเสียดายผลแรกนะผมอยากไปใช้ผลอื่นก่อนเราสามารถเอาผลกลับคืนมาได้แล้วฝากไว้กับเพื่อนก่อนได้นะผม wow. ซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้ผลแรกอยู่นะครับผมนี่ครับผมก็ใช้ผลแรกอยู่นะก็คือผลกุละนั่นเองนะครับผมเนี่ยฮะคลื่นก็จะเป็นคลื่นซึนามิสีทองนั่นเองนะผมทองเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็อยากเปลี่ยนผลนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากเสียดายผลแรกนี้ไปวิธีการทำง่ายๆครับผมก็กดรีผลเลยฮะนี่ฮะท่านผู้ชมปึ๊บนี่ครับผมท่านผู้ชมสังเกตตรงกระเป๋านะนี่ครับผลแรกกลับมาแล้วครับผมคือต้องบอกเลยว่าสำหรับการผลแล้วผลกลับคืนมาดีไหมดีนะผมคือดีสำหรับคนที่ไม่ได้อยากเล่นผลนี้แล้วบอกว่าไม่อยากเสียดายไม่อยากทิ้งไปนะผมก็เอาไปขายได้นะผมสำหรับคนที่แบบได้ผลแรกนะผมแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนผลนะคือก็แบบกลัวเสียดายผลแรกไปนะผมสามารถเอาไปขายได้โดยการกดรีนะผมแล้วผลก็จะกลับมาแล้วสามารถโยนให้เพื่อนได้ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะโยนให้เพื่อนเดียวนะครับผมนี่ครับผมสามารถดรอปให้ได้เลยนะผมสามารถเอาไปขายได้นั่นเองนะครับผมก็ดีสำหรับพวกที่แบบก็ดีสำหรับผู้เล่นที่แบบว่าต้องการจะเปลี่ยนผล
แล้วไม่อยากเสียดายผลรวมไปถึงแบบว่าบอกว่าเบื่อผลนี้แล้วก็อยากเอาไปขายก็เอาไปขายได้นะครับผมซึ่งอัปเดตคร่าวๆสำหรับแผ่นนี้ก็จะมีประมาณ10เรื่องนะครับผมถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าแผ่นนี้อัปเดตเยอะกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาบอกให้พวกเรารู้กันได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะผมสำหรับคลิปหน้าถ้าอยากให้ทำอะไรอีกสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย